ดูเหมือนชุดซานตาคลอสเราจะขาดกางเกงนะเดี๋ยวไปถามพี่อ้วนดีกว่าพี่อ้วนจะให้เราหรือเปล่าพี่อ้วนผมมีเรื่องจะมาปรึกษาพอดีผมยังไม่ได้กางเกงซานตาคลอสผมเปิดกล่องมาเยอะมากพี่พอจะช่วยผมได้ไหมเดี๋ยวผมให้พี่ร้อยหนึ่งโหแม่งเงียบอ่ะ300อ่ะขาดตัวเลยโอ้โหพี่อ้วนนี่ใจดีจริงๆขอบคุณหลายๆที่จะให้กางเกงกับผมเฮ้ยชิ้นแรกที่เรามา recommend กันเลยนั่นก็คือม็อดม่วง Damage to Elite ด้วย base stat ที่มันให้มาเป็น electronic suit ที่200กับอีก9และ minor attribute ให้มาเป็น Damage to Elite สูงถึง 4.0% สามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ Madison Stand Safe House ชิ้นถัดมาที่เรามา recommend กันเลยนั่นก็คือ Prototype Stamina Modbase stamina ที่มาอยู่ที่262และ major attribute ที่มาเป็น skill haste อยู่ที่ 3.0% สาเหตุที่เราต้องมา recommend จะตัว stamina mod ตัวนี้ก็เป็นเพราะในส่วนของ base stat ที่มันให้มาเกิน260ตาม standard ของเราและในส่วนของ skill haste ก็ได้ให้มาเต็มที่ที่ 3.0% ด้วยสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ East 42nd Street Dark Zone 3 checkpoint ฝั่งขวาบนทาคาชิไฮไลท์ชิ้นแรกในทาคาชิไฮไลท์เลยนั่นก็คือ prototype stamina modเบสสแตมนาที่มันให้มาอยู่ที่260และในส่วนของเมเจอร์แอตทริบิวต์ให้มาเป็นเฮลท์อยู่ที่2,900กับอีก1ถึงแม้ว่าในส่วนของเมเจอร์แอตทริบิวต์ที่ให้มาเป็นเฮลท์ยังไม่ถึง 3,000 ตามสแตนดาร์ดของเราก็ตามแต่สาเหตุที่เราต้องมาไฮไลท์เจ้าตัวสแตมนามอดตัวนี้เพราะเบสสแตทที่มันให้มาอยู่ที่260ตามสแตนดาร์ดของเราเป๊ะสามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ Autumn Soap Safe House ชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเลยนั่นก็คือโปรโตไทป์ไฟอาร์มอนbase fire arm ที่มาอยู่ที่264และ major attribute ให้มาเป็น skill power อยู่ที่2,943ถึงแม้ว่าในส่วนของ skill power ยังไม่ถึง 3,000 ตาม standard ของเราเช่นเดียวกันแต่สาเหตุเราต้องมาไฮไลท์กันเลยสำหรับ fire arm mod ตัวนี้เพราะในส่วนของ base stat ที่มันให้มาเกิน260ตาม standard ของเราสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ special equipment vendor ภายใต้ the terminal ครับชิ้นถัดมาเรามาดูกันเลยนั่นคือ small grip redmajor attribute ที่มันให้มาเป็น critical hit damage 18% stability 2.5 และ reload speed 4.5% สาเหตุที่เราต้องมาไฮไลท์กันเลยสำหรับเจ้าตัว small grip rate ตัวนี้เพราะในส่วนของ critical hit damage ที่มันให้มา 18.0% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ special equipment vendor ภายใต้ the terminal ครับชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเลยนั่นคือ prototype electronics modbase electronic ที่มันให้มาอยู่ที่257และ major attribute ที่มันให้มาเป็น skill power อยู่ที่3,200กับอีก6ถึงแม้ว่าในส่วนของ base stat ที่มันให้มายังไม่ถึง260ตาม standard ของเราแต่มันก็ขาดไปแค่3 point เท่านั้นและสาเหตุที่ต้องมาไฮไลท์กันเลยสำหรับเจ้าตัว electronic mod ตัวนี้ก็เพราะในส่วนของ skill power ที่มันให้มาเกิน 3,000 ตาม standard ของเราสามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ gear vendor ภายใต้ base of operation ครับสำหรับม็อดม่วง Damage Shuri ในที่นี้ให้มาเป็น Firearms Mod ด้วย Base Firearm ที่198และ Minor Attribute ให้มาเป็น Damage Shuri ที่ 3.0% มีขายอยู่ที่ Autumn Soap Safe House ม็อดม่วง Damage Shuri อันถัดมาให้มาเป็น Stamina Mod ด้วย Base Stamina อยู่ที่185และ Minor Attribute ให้มาเป็น Damage Shuri 3.0% มีขายอยู่ที่ Gear Vendor ภายใต้ Base of Operation ครับ Max Stat Performance Mod เราไปเริ่มกันที่ Support Station Healing Speed 5.0% มีขายที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ Camp Clinton Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นคือ Mobile Cover Damage Resilience 4.0% มีขายที่ Gear Vendor ภายใต้ Camp Hudson Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นคือ Seeker Mine Damage 4.0% มีขายที่ West 42nd Street Dark Zone 3 Checkpoint ฝั่งซ้ายบน Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นคือ Pulse Critical Hit Chance 2.0%มีขายที่ East 46th Street Dark Zone 5 Checkpoint ฝั่งขวามือสำหรับ Blueprints ที่มีมาขายที่ Special Blueprints Vendor ภายใต้ The Terminal ในที่นี้เราไปเริ่มที่ Snub Nose Rhino Blueprints เป็นปืนพกถัดมานั่นคือ SASG 12 Blueprints เป็นปืนช็อตกันในส่วนของชุดทองให้มาเป็นถุงมือทอง Electronics เสื้อทอง Electronics ในส่วนของมอดปืนให้มาเป็น Compensator Blueprints ให้ค่า Stability เป็นหลักถัดมานั่นคือ EXPS 3 Holographic Sight ขีดแทน Blueprints ให้ค่า Optimal Range เป็นหลักในส่วนของ Gear Mod ให้มาเป็น Electronics Gear Mod และ Firearms Gear Mod ครับและสำหรับ Blueprints ชุดที่2ที่มีมาขายที่ Special Blueprints Vendor ภายใต้ Camp Clinton แล้วไม่ซ้ำกับที่ The Terminal ในทีนี้เราเริ่มที่ Classic M60 Blueprints เป็นปืน Light Machine Gun ถัดมานั่นคือ Converted USC Blueprints เป็นปืน Sub Machine Gunโน้ตกันอีกทีแล้วกันสำหรับ Converted USC แล้ว Talent ที่เราจะได้เป็น Talent สุดท้ายทุกครั้งที่เราคราฟมันนั่นก็คือ Talent Ambusher ในส่วนของชุดทองให้มาเป็นหน้ากากทอง Firearms หัวเข่าทอง Electronics
มอดปืนให้มาเป็น Vertical Grip Foliage Green Blueprints ให้ค่า Optimal Range เป็นหลัก Angle Grip Red Blueprints ให้ค่า Stability เป็นหลักและในส่วนของเกียร์มอดให้มาเป็น Electronics เกียร์มอดครับเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Weekly Vendor Reset ประจำวันที่22ธันวาคม2018กับผมทาคาชิยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้วันคริสต์มาสก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขออนุญาต Merry Christmas และขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมในคริสต์มาสปีนี้ยังไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้เราเจอกันใหม่คราวหน้ากับผมทาคาชิลาไปกันเพียงได้ครับสวัสดีครับ